ินก่อนนะโอ้ยมีแต่ของกอดทอดเห็นไหมกอกน้ำ15ยางเบิ่งกันเนาะบ่เป็นบ่สบายแล้วก็บ่มีเสียงเว้าแล้วล่ะบ่สบายเด้อพี่น้องเอ้ยเขาบอกกระดูกอะไรเนาะชุบหรือเปล่าวะมันมีสุกเลยหาแนวกินสมสมเลยขี่รถจักเขามาเนี่ยหนีแหละมันหุ่นวาย
นี่แหละบอกภาษาเขมรบ่ได้ก็สื่อสารกับเขาบ่ได้เนาะเป็นปัญหาอยู่เด้คล้ายจะได้นี่ทำทำมั้ยว่านโอ้ฮาร์ดตัวอร่อยนะว่านฮาร์ดว่าสิกินสมูด้วยอร่อยสมูด้วยอร่อย10 120แพงครับแพงมาก110 120หากินหมักสมกันบ่ได้ออเตอร์ได้แต่ออเตอร์บ่ได้ออกมาไปหาซื้อหมักสมูนี่ก็นะเพิ่มถือกว่านี้นะมันจะขายแพงผดน้อย120มั้ยแพงหลายลูกละ120บาท110บาทโอ้คนหลายเลยน้ำแร่งปลาชะโดกูปลาหน้าน้ำบ่อึดน่ะอยู่เขมรน่ะปลาหน้าน้ำบ่อึดปลาก็บ่อึดปลาไอ้เต้เมาเอาใจเลยเป็นจิ๊กต่อเหรอเป็นจิ๊กต่อไอ้ปลาหลายครับวันนี้เอาแค่นี้นะซื้อไปกินซื้อที่หมักไหมหรอกวันนี้หมักไหมก็กับเขาบ่สบายนะบ่สบายหลายเลยแหละป่วยมากเลยแหละกลับสู่ที่พักก่อนเมื่อนี้ผมอยากไปใส่อะไรเมื่อยเองเป็นไข่แล้วผมอยากไปเที่ยวใส่ถ้าพักผ่อนซื่อๆเลยผมนอนซื่อๆเข้าก็บ่อยากเว้านะเมื่อยสื่อสารก็ข้าเจ้าบ่ได้นะเป็นปัญหาอยู ที่พักเขาที่พักก่อนบ่ได้ละเมื่อยแห้งน้ำแรงก็สิมีคนเอาของมาขายเนาะเล่นแม่น้ำโขงเนี่ยมื้ออื่นก็ยังสิหาบ่อนไปเพราะมื้อนี้เมื่อยแห้งนี่เป็นร้านตามสั่งนะตาสาวกินยังกับบ่กล้ากินนะย่ามันท้องเสียสายน้ำโขงนะเขาที่พักคนเมื่อยพี่น้องเอ้ยThank you.
ายน้ำโขงที่เมืองกระแจนี่เมืองกระแจเนาะเมนูสำหรับคนไข่เนาะพี่น้องเนาะมีแต่หมักใหม่นี่ล่ะหมักใหม่แพงกักอยู่นี่โลละ8,000 13 5โลละ60พุ่นน่ะหมักนี่บางคนโลละ60เนาะอันนี้ก็60คือกันแป้งก็ต้องกินนะอยากกินมันบ่สบายนะเอากินข้าวกับพี่น้องเลยมันนี่บ่สบายหลายๆเลยคือสิไปใส่บ่ได้ดอก